มลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองส่งผลเสียต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเฉพาะเมืองหลวงที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและการใช้รถยนต์ที่มีมลภาวะเป็นพิษสูงจำนวนมากอาทิเช่นปักกิ่งมุมไบไต้หวันโฮจิมินห์โตเกียวรวมถึงกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศค่า AQI สูงถึง200เมื่อต้นปี2561ซึ่งเมื่อเทียบกับเมืองหลวงในประเทศอื่นๆกลับพบว่าปริมาณมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่สูงกว่าเมืองหลวงอื่นๆอยู่มากพอสมควรปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยและก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจต่างๆอาทิเช่นโรคภูมิแพ้หอบหืดมะเร็งปอดและโรคปอดโดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเก่าที่จะปล่อยไอเสียที่มีฝุ่นละออง PM และสารพิษต่างๆเช่นไนโตรเจนออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์มากกว่าเครื่องยนต์ประเภทอื่นจากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ตั้งข้อกำหนดมาตรฐานค่าไอเสียที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ยูโร1ยูโร2ยูโร3ยูโร4ต่อเนื่องมาจนยูโร5ที่มีการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM โดยใส่กรองขม่าวหรือ DPF และต่อมาปี2014ได้เริ่มต้นบังคับใช้ยูโร6โดยข้อบังคับนี้จะกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ในสหภาพยุโรปจะต้องลดค่าการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลลงโดยเฉพาะไนโตรเจนออกไซด์ที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศโดยมาตรฐานไอเสียยูโร6กำหนดให้รถยนต์ดีเซลต้องลดค่าไนโตรเจนออกไซด์ให้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่อกิโลเมตรและสารไฮโดรคาร์บอนและไนโตรเจนออกไซด์ไม่เกิน170มิลลิกรัมต่อกิโลเมตรซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ในสหภาพยุโรปได้ผลิตรถตามมาตรฐานข้อกำหนดใหม่ซึ่งมีมลภาวะต่ำโดยผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่สามารถปล่อยค่าไอเสียได้ตามข้อกำหนดมาตรฐานยูโร6โดยการติดตั้งระบบบำบัดไอเสีย SCR มาจากโรงงานผลิตและใช้น้ำยาเคมีที่เรียกว่า AdBlueซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวใสมีกลิ่นไม่มีสีและไม่ติดไฟและผลิตตามมาตรฐาน ISO 22241โดยหลักการทำงานก็คือ AdBlue จะถูกฉีดเข้าไปในการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมโดยการทำปฏิกิริยาเคมีเพื่อแยกสารใหม่ขึ้นได้เป็นไนโตรเจนและน้ำค่ามลพิษต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยในปัจจุบันรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องเติม AdBlue ได้แก่ Mercedes-Benz C300 S300 Bluetech Hybrid GLC GLE GLS ML250 Bluetech Audi Volkswagen TDI Porsche Dieselรวมถึงรถบรรทุกและเครื่องจักรบางประเภทที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมลภาวะต่ำเป็นต้นกำลังและโปรดตรวจสอบฝาถังช่องเติม AdBlue จากรถยนต์หรือเครื่องจักรของท่าน DashBlue AdBlue ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานตามผู้ผลิตเครื่องยนต์และมีประสิทธิภาพในการกำจัดไอเสียเพื่อคุณและคนไทยทุกคนเราอยากเห็นประเทศไทยมีมลภาวะน้อยคนไทยป่วยโรคทางเดินหายใจน้อยลงเพราะอากาศที่บริสุทธิ์คือสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage AdBlue Thailand หรือติดต่อสั่งซื้อ AdBlue ได้ที่0888091020